ด่นประจำวันที่14กันยาของเราวันนี้เราเลือกกอล์ฟมาแนะนำอีกทีนึงนะเราจะเลือกกอล์ฟมาอยู่เรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูประมาณอาทิตย์ละ1หรือ2อาทิตย์ละ2อาทิตย์ละเลือกทีนึงทำไมเหตุผลคืออะไรคะเพราะว่าเราคิดว่าราคาตรงนี้มันต่ำมันต่ำมากดาวไซด์มันค่อนข้างจำกัดนะคือถ้าดูราคาเพิ่มทุนของกอล์ฟเนี่ยอยู่ที่30บาทแต่ราคาบนกระดานเนี่ยอยู่ที่ 31.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ห่างจากราคาเพิ่มทุนแล้วจะเห็นว่าพอราคาลงมาแตะตรงนี้ทีไรเนี่ยจะมีแรงซื้อกลับนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในแง่หนึ่งในแง่เทคนิคดาวไซด์จำกัดแล้วก็ราคาใกล้กับราคาเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรายังมองบวกก็คือเรื่องของกำไรส่วนเพิ่มที่จะเข้ามาจากการเอาเงินเพิ่มทุนตรงนี้ประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยไปลงทุนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโซล่าเวียดนามโซล่าเยอรมันนะครับแล้วก็ลมที่เยอรมันก็มีลมอีกอันนึงใช่ใช่เป็นลมแล้วก็ครับผมคือกิจการอย่างในเยอรมันเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่ครับไปแล้วก็เป็นกิจการที่เขาโอเปเรตอยู่แล้วค่ะพอซื้อปั๊บเนี่ยดีลเสร็จตอนไตรมาส3ปลายไตรมาส3ก็คือเร็วๆนี้ค่ะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถรับรู้ผลประกอบการเข้ามาได้เลยคือไม่ต้องรอใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเงินลงทุนที่เอาไปลงเพิ่มเนี่ยจะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากเดิมในขณะที่การเพิ่มทุนเนี่ยจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมาแค่ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลบไดลูชั่นได้กลบได้หมดเลยค่ะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีไปลงทุนในอินทัชด้วยล่าสุดอย่างที่ช่วงเดือน2เดือนก่อนหน้าคือซื้อไปประมาณ 4-5% ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเห็นค่อยๆทยอยซื้อไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายธุรกิจอินฟราทางด้านอื่นนอกเหนือจากไฟฟ้าครับคือไปทางฝั่งที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นซึ่งมันจะสามารถมีซินเนอร์จี้กันได้กับธุรกิจหลักของกราฟนะเพราะว่าถ้าไปทางด้านดิจิตอลต่อไปสมาร์ทซิตี้สมาร์ทกริดอะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะไปทางนี้อยู่แล้วใช่กราฟก็ถือว่านำคนอื่นอยู่คนอื่นอาจจะเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลโรงไฟฟ้าอยู่ตอนนี้และที่นิกเลือกวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเงินเพิ่มทุนใช่คือวีคนี้เนี่ยจะเป็นวีคที่ต้องใส่เงินต้องจ่ายตังค์นะครับวันที่14-18กันยานะครับซึ่งเราคิดว่าพอหมดจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันน่าจะกลับมาสะท้อนที่พื้นฐานละคนอาจจะกังวลว่าใส่ตังค์ได้เงินไม่ครบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อว่าด้วยราคาหุ้นราคาเพิ่มทุนปัจจุบันนะคะแล้วก็บวกกับว่าโครงการต่างๆเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปว่าไม่ได้ต้องรอเพราะว่า COD อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ตังค์เนี่ยใกล้เคียงหรือเต็มตามจำนวนที่บริษัทต้องการและหลังจากนั้นราคาหุ้นน่าจะถูกปลดล็อกแล้วไม่มีประเด็นอะไรที่กดดันแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยใส่เงินไม่ครบเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะโอเวอร์ซับสไครบ์ด้วยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกำไรที่จะเปลี่ยนไปหลังจากที่มีการใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาะนะครับจะเห็นว่าในแง่ของกำไรนะ net profit เนี่ยปี2020เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านแต่จะกระโดดเลยนะครับไปเป็น 9,000 ล้านในปี2021นะครับแล้วก็เกือบ 20,000 ล้านเลยในปี2022อันนี้คือ projection ของเรานะคือที่มันโตเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาเอาเงินไปลงทุนแล้วก็บางโครงการเนี่ยมีกำไรมีรายได้เข้ามาเลยบางโครงการก็จะทยอย COD ในปีถัดไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นภาพการตัวตนของกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีโปรเจกต์ในไพป์ไลน์ค่อนข้างต่อเนื่องถ้าเราดู capacity ที่คาดการไว้เนี่ยปี2020เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแค่ประมาณ 3,000 กว่าเมกะวัตต์นะครับแต่ว่าพอขยับไปอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5,000 แล้วก็จะกระโดดไปประมาณสัก 7-8,000 ในปี 2026-27 ถือว่าไพป์ไลน์ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นโครงการที่อยู่ในมือแล้วแน่นอนนะครับเป็นคอมมิตตัวโปรเจกต์ก็จะมีทั้งในต่างประเทศเนี่ยหลักๆเลยจะมีเวียดนามนะครับมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เยอรมันอันนี้เป็นตัวแบบใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับส่วนในไทยเนี่ยก็จะมีในส่วนของธุรกิจ LNG ที่ก็ขอไลเซนส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีการขยายธุรกิจตรงนี้ในอนาคตนำเข้า LNG แล้วก็เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนคราวนี้ 30,000 กว่าล้านก็น่าจะพอไปอีกหลายปีมากเลยใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีแนวโน้มที่จะได้เพิ่มในอนาคตนะครับก็มีทุกภูมิภาคเลยนะครับโดยฝั่งยิ่งลาวเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานพลังน้ำเป็นหลักนะครับมีเวียดนามจะเป็นLNG นะครับแล้วก็ยุโรปกับเอเชียก็จะเป็นลม
ค่ะซึ่งอันนี้เงินก็พอเพราะว่าพอเงินได้เงินสดเข้ามาฐานทุนก็ใหญ่ขึ้นพอฐานทุนได้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็สามารถเลเวอเรจคือสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามีการปรับประมาณการนะครับนิดหน่อยนะครับคือปีนี้เนี่ยอาจจะปรับลงประมาณสัก 2% แต่ว่าปี 2021-22 เนี่ยปรับขึ้นประมาณ 8% แล้วก็ 14% ตามลำดับนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยเรามีขยับเล็กน้อยขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก47บาทขึ้นไปเป็น48บาทสำหรับตัวกราฟนะครับก็คิดว่าถ้าราคาแถวๆเนี้ย30ต้นๆนะครับเราคิดว่าดาวไซด์จำกัดนะครับก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้เลยนะครับสำหรับตัวกราฟครับ